ใครที่สมัครสมาชิก Netflix แล้วเบื่อนะครับไม่รู้จะดูเรื่องไรครับวันนี้พวกเราออนไลน์สเตชันครับมีทางออกให้กับเกมเมอร์ทุกคนนะฮะเพราะอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าตอนนี้ทาง Netflix นะครับมีบริการเกมให้เล่นกันอย่างฟรีๆด้วยนะครับแหมจะพูดว่าฟรีก็ยังไงอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าหากใครจ่ายนะครับผมแล้วแบบเฮ้ยอยากรู้สึกว่าให้มันคุ้มค่าขึ้นเนี่ยนะฮะก็มีเกมให้เล่นนั่นแหละนะครับและเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทาง Netflix ครับก็ขนเกมใหม่มาให้เล่นนะฮะกันถึง4เกมด้วยกันนะครับแน่นอนว่าทุกเกมไม่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับอย่างเกมแรกนะฮะที่โอ้โหเราแนะนำเลยนะครับก็คือ Moonlighter ครับเกมที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็นวิลครับเจ้าของร้านขายไอเทมในโลกแฟนตาซีโดยหน้าที่ของเรานะครับก็คือจะต้องเปิดร้านในเวลากลางวันนะครับเพื่อขายไอเทมต่างๆทั้งอาวุธชุดเกราะนะครับคอยบริหารร้านและอัปเกรดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นครับและพอถึงเวลากลางคืนครับก็ได้เวลาที่ออกลุยดันเจี้ยนเพื่อแสวงหาไอเทมสุดแรมาขายนะฮะรวมไปถึงค้นหาความลับที่ยังคงเป็นปริศนาของตัวเกมใครไม่เคยเล่นเกมนี้บนแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนแล้วไม่อยากเสียเงินเพิ่มจัดไปฮะเกมนี้ดีจริงผมการันตีครับเกมต่อไปนะครับเป็นเกมประเภทไอดอลครับกดชิวๆฆ่าเวลานะครับอย่าง Dragon Up ที่ให้ผู้เล่นเนี่ยได้ฟักไข่ครับแล้วก็เก็บสะสมมังกรหายากจากนั้นครับก็ช่วยพวกมันเนี่ยฟื้นพลังมหัศจรรย์นะครับในเกมแอนิเมชันผจญภัยนะครับแบบเล่นคนเดียวนะฮะที่มีภาพสวยหลากสีสันชวนตื่นตาตื่นใจแบบที่เห็นอยู่นี้นะครับผู้เล่นเนี่ยนะครับจะได้ช่วยกอบกู้อาณาจักรครับด้วยการค้นหามังกรแต่ละแบบและรางวัลตอบแทนที่ได้รับนะครับผมเยอะแยะเลยขยายอาณาจักรมังกรนะครับปลดล็อกดินแดนอัปเกรดมังกรลังมังกรผลิตเหรียญนะครับผมเก็บการ์ดโอ้ก็ตามสไตล์เกมแนวนี้นะครับเพิ่มเลเวลมังกรกันไปฟักมังกรตัวใหม่รางมังกรใหม่โอ้โหเห็นไหมฮะระบบแบบนี้ครับเยอะจัดครับลืมเวลาแน่นอนนะครับระวังเพลินนะฮะเกมประเภทนี้ครับอีกหนึ่งเกมนะครับที่สายค่าเวลาเนี่ยรู้ตัวอีกทีนะครับฟ้าสว่างครับกับ Townsman นะฮะเกมนี้เกมดีครับผมรับรองนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีให้เล่นบนแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนนะครับแล้วก็ได้คะแนนรีวิวค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวครับสายสร้างเมืองเนี่ยน่าจะพอเข้าใจฟีลนะครับว่ามันจะวาร์ปไปตอนเช้าอีกทียังไงนะฮะผู้เล่นเนี่ยนะครับจะได้สวมบทบาทเจ้าเมืองนะครับเริ่มต้นในการสร้างหมู่บ้านเล็กๆนะฮะแล้วก็ขยายเป็นเมืองขนาดใหญ่ในยุคกลางของยุโรปครับรอผู้ตั้งรกรากมาจับจองพื้นที่ผู้คนเนี่ยต้องการอาหารความคุ้มครองนะครับแล้วก็ความสนุกสนานนะครับเราก็ส่งช่างก่อสร้างไปสร้างเมืองในแบบของตัวเองนะครับจัดการส่งคนงานไปตัดมงตัดไม้ทำเหมืองแร่อะไรแบบนี้นะครับและแน่นอนว่าผู้เล่นเนี่ยต้องคอยระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศนะครับโรคร้ายรวมไปถึงภัยพิบัติด้วยนะครับแน่นอนนะครับพอมีเงินไหลเข้ามาฤดูกาลต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อความต้องการของสินค้าประเภทต่างๆด้วยใครชอบเกมสร้างเมืองแบบนี้ที่มีรายละเอียดยิบย่อยนั่นนู่นนี่นะครับจัดไปครับกับ Townsman ครับและเกมสุดท้ายครับกับบอร์ดเกมขวัญใจมหาชนนะครับอย่างมิวระเบิดหรือว่า Exploding Kittens ครับจากบอร์ดเกมยอดฮิตนะฮะสู่เวอร์ชันมือถือนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีขายแยกนะครับ60กว่าบาทแต่ถ้าหากคุณมีสมาชิก Netflix อยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อแยกนะครับโหลดมาเล่นผ่าน Netflix เลยฮะส่วนใครที่ไม่เคยเล่นครับก็ต้องบอกว่ามันคือเกมจั่วไพ่ทิ้งการ์ดนะครับใครจั่วได้ระเบิดก็แพ้ไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเนี่ยจะตัดสินใจใช้การ์ดพิเศษในมือเพื่อหลีกเลี่ยงการจั่วเพื่อไม่ให้โดนระเบิดกันอย่างไรเท่านั้นเองสนุกครับก็ถือเป็นเกมปาร์ตี้นะครับที่เล่นกับเพื่อนนะฮะโอ้โหในยุคโควิดแบบนี้เล่นออนไลน์กันเฮ้ยดีเหมือนกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับใครมีกวนเล่นเกมด้วยกันแบบเบื่อหนังเบื่อเกมทั่วไปคุณไม่ควรพลาดเกมเหมียวระเบิดนี้นะครับผมบอกเลยแน่นอนนะครับว่านอกจากเกมแล้วเนี่ยทาง Netflix ครับเขายังมีซีรีส์อนิเมะ Exploding Kitten นะฮะที่จ่อคิวครับรอเปิดตัวในปี2023อีกด้วยก็ปีหน้านะครับก็ปีนี้โหลดเกมมาเล่นกันก่อนนะครับแล้วปีหน้ารอดูแอนิเมชันของเขานะครับซึ่งในซีรีส์อนิเมะเนี่ยจะเล่าเรื่องราวนะครับความขัดแย้งระหว่างสวรรค์กับนรกครับด้วยตัวละครเทพเจ้าและปีศาจที่มายังโลกมนุษย์ในร่างแมวๆนะครับและตัวเกมเวอร์ชั่น Netflix เนี่ยนะครับก็จะมีธีมพิเศษให้เข้ากับแอนิเมะในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ก็เอาข้อมูลแบบนี้มาบอกกันนะครับบางคนนะฮะยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยฉันจ่าย Netflix ไปทุกเดือนเนี่ยมันมีเกมให้เล่นนะฮะและเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเขาอัปเดตเกมดีๆเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะไอ้เหมียวระเบิดอยากให้ลองไปเล่นกันนะฮะถ้าหากคุณจ่าย Netflix อยู่แล้วหวังว่าข้อมูลวันนี้จะทำให้การจ่าย Netflix ของคุณคุ้มค่าขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงรบกวนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมไปถึงกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับออนไลน์สเตชันวันนี้ผมขอตัวลาไปจั่วการ์ดก่อนนะครับมันจริงๆนะครับเล่นกันทั้งวันเลยนะฮะคอกับเพื่อนไปเลยครับสวัสดีครับ